สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์กับผมบั้มกษามหาราชนะครับผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ให้กับผู้ชมพร้อมกับดวงของสถานการณ์ปัจจุบันที่จะมาอัปเดตนะครับได้ข่าวว่านารีขี่ม้าขาวนี่จริงไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับวิเคราะห์ดวง12ราศีจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วขอต้อนรับอาจารย์รัตนนีอียิปต์มนตราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบั้มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแหมเปิดตัวด้วยคำว่านารีขี่ม้าขาวกันเลยนะคะประมาณเป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงน่าจะใช่นะคะเขาเรียกว่าหักปากกาเซียนกันหลายด้ามเลยนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงนารีขี่ม้าขาวนะครับมันมีไฮไลท์เกิดขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตดวง12ราศีกันก่อนดีกว่านะครับได้เลยค่ะในเบรกแรกก็ต้องบอกว่าเป็นคำทำนายประจำวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะราศีแรกค่ะชาวราศีเมษนะคะก็เอาตามนี้เลยนะเพราะบางคนไปถอดเลขถอดอะไรเอาตามเนี่ยวันเดือนปีตามนี้เลยนะคะการเงินเขาบอกโชคลาภดีความรักปานกลางนะคะการงานก้าวหน้านะคะมีเรื่องให้รับผิดชอบเยอะเลขมงคลนะคะคือเลข3ค่ะครับแคปหน้าจอถ่ายรูปไว้นะครับนำไปประกอบกับเลขที่คุณผู้ชมชอบนะครับถัดมาครับถัดมาค่ะชาวราศีพฤษภเขาบอกว่าคุณเองมีเกณฑ์มีเซนส์นะคะโชคลาภอาจจะเงียบๆนะคะมีอุปสรรคคือตนเองนะคะความรักให้ระวังมือที่3ไว้ด้วยเลขมงคลก็คือเลข3ค่ะอุ๊ยประวัติศาสตร์เลข3 3 3 3ทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องแก้ยังไงอาจารย์เจออย่างนี้เข้าไปมือที่3ใช่ไหมต้องใช้อัญมณีในส่วนของโรโดโคไซโรโดโคไซหลังไมหาจันนาเลยจ้าเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีช่องทางติดต่อให้นะครับถัดมาครับถัดมาชาวราศีเมถุนจ้ะเขาบอกว่าวันนี้ความรักให้ระวังคู่ซ้อนนะคะรักสามเศร้าการเงินโชคลาภเด่นค่ะคุณควรหมั่นทำบุญสวดมนต์เยอะๆด้วยนะคะเลขมงคลของคุณคือเลข7นั่นเองค่ะเพื่อนเดียวกันกับราศีพฤษภนะครับผมถัดมาเลยครับค่ะถัดมาชาวราศีกรกฎนะคะเขาบอกการงานขยายตัวเนาะแล้วก็เด่นด้วยความรักมีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่นะคะการเงินนะคะไม่ค่อยขึ้นเนาะเงียบๆนะวันนี้ให้ทำตัวสบายๆนะคะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ด้วยเลขมงคลของชาวราศีกรกฎคือเลข8นั่นเองค่ะครับผมราศีกรกฎเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการเงินอยากให้การเงินดีการเงินโฟลว์ต้องใช้อะไรครับนะคะก็ลองใช้ยูนาไคดูยูนาไคหรือเลสยูนาไคดูนะคะหลังไมค์เลยนะครับแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนะคุณผู้ชมอันนี้ย้ำนะครับว่าเบรกแรกเนี่ยอาจารย์นาจะพยากรณ์12ราศีทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเพราะงั้นใครที่แบบไปเผลอเปิดช้าเปิดอะไรต้องดูยังไงฮะออนไลน์ย้อนหลังที่ YouTube นะครับผมได้เลยนะกดติดตามไว้ด้วยนะคะครับต่อราศีถัดไปเลยมั้ยครับถัดมาค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเขาบอกการงานขยายตัวนะคะผู้หญิงจะเป็นใหญ่ความรักแล้วก็การเงินปกตินะคะคุณเองจะได้ยินข่าวดีเลขมงคลของคุณคือเลข2นั่นเองค่ะว้าวครับผมถัดมาครับถัดมาจากชาวราศีกันเขาบอกว่าวันนี้การเงินของคุณอาจจะไม่ขึ้น ความรักดูเงียบๆนะคะดวงคุณเนี่ยมีคุณพระคุ้มครองนะคะแม้จะเกิดเหตุอะไรก็ไม่มากนะคะและที่สำคัญให้หมั่นทำบุญตลอดด้วยเลขมงคลก็คือชาวราศีกันคือเลข5นะคะคุณผู้ชมครับสังเกตดีๆนะอาจารย์นาเนี่ยต่อให้ดีไม่ดีนะครับยิ่งดวงดีนี่ยิ่งต้องทำบุญใช่เพราะมันจะได้บวกๆไงแล้วอยากได้ท็อปอัพไหมอยากได้ท็อปอัพครับ ท็อปอัพอันนี้ไม่เสียเงินนะท็อปอัพแบบว่าดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเราไม่ดีเราก็จะได้เอาบุญมาช่วยละลายตรงนี้เหมือนเป็นเสบียงบุญนะครับใช่ใช่ถัดมาเลยครับถัดมาจากชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลหรือตาช่างเขาบอกว่าให้คุณทำตัวสบายๆนะคะการเงินเด่นมากๆการงานเดินทางไกลก็จะเด่นนะคะเพราะงั้นใครที่เดินทางวันนี้เนี่ยดีนะคะแต่ก็ระวังเหมือนกันนิดนึงในเรื่องความเจ็บป่วยส่วนตัวนะคะอย่าป่วยเด็ดขาดในวันนี้จะยาวจะป่วยยาวนึกออกไหมเคยเห็นไหมป่วยยาวป่วยอาจจะมีดีตอนเช้าน่าจะนะใช่พอสายมาเนี่ยออกไปข้างนอกเจอโควิดเจอไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เออย่างเงี้ยป่วยกลับมาเออนะคะเลขมงคลของชาวราศีตุลคือเลข7จ้ะครับผมถัดมาครับถัดมาชาวราศีพิจิกหรือพญาแมงป่องนะเขาบอกว่าการงานขยายตัว ระวังการตัดสินใจนะคะการเงินมีมากนะคะความรักดีนะคะเลขมงคลคือเลข9นั่นเองการตัดสินใจเนี่ยบางคนจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแม้ว่าจะตัดสินใจซื้อที่ดินสมัครสอบสมัครเรียนหรือแม้ตัดสินใจในการทำธุรกิจต่างๆใช่หรือบางท่านเนี่ยน้องบั๊มอย่างบางท่านจะซื้อรถซื้ออะไรเนี่ยเคยอันนี้เรื่องง่ายสุดเลยจะมอไซค์จะสี่ล้อสองล้อเนี่ย
ดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยก็ซื้อก็ซื้อดิใช่ถูกไหมนู่นนั่นนี่แต่พอซื้อมาแล้วบางคนเจอปัญหาอย่างอื่นตามมาไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับรถนะไม่ใช่รถเสียบางคนก็เจอแต่รถเสียรถซ่อมรถอะไรแต่บางคนก็แบบพอซื้อมาปุ๊บทำไมเหมือนดวงไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนซื้อได้รถคันนี้มาแล้วมันแย่รถหาเงินน่ะคำที่หลายคนมักจะได้ยินแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาคือรถเสียเงินอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นต้นถัดมาเลยครับอาจารย์ชาวราศีธนูใช่ไหมครับค่ะเขาบอกการเงินก็ขยายตัวดีนะคะการงานเด่นมากๆความรักอาจจะจำกัดนะคะแต่ยังไงก็ให้ทำตัวสบายๆนะคะจะได้ผ่านพ้นเรื่องยากๆไปได้เลขมงคลของชาวราศีธนูคือเลข8นั่นเองครับผมทันมาครับมา3ราศีสุดท้ายนะจ๊ะเบรกนี้ราศีมังกรจ้ะเขาบอกคุณเองมีเกณฑ์ได้ยินข่าวดีนะคะการเงินอาจจะไม่ขึ้นวันนี้ คุณมีเซนส์ที่เด่นเซนอะไรไม่ได้บอกเรื่องอะไรไม่บอกแต่เขาว่าให้ระวังความรักซ้อนเอ๊ะหรือว่าจะเป็นความรักไม่แน่นะไม่แน่นะอย่าเพิ่งตกใจแต่บางคนก็ตื่นเต้นไม่อยากจะไปอย่างนี้แก้ก่อนได้ไหมคะอาจารย์ได้นะคะได้นะคะอ่ะเลขมงคลคือเลข5ค่ะครับผมถัดมาครับชาวราศีกุมนะจ๊ะชาวราศีกุมเห็นไหมเป็นรูปผู้หญิงถือถือคันคนโทเนาะการเงินไม่ขึ้นนะคะความรักดีการงานเด่นๆนะคะระวังมีปากเสียงกับคนที่อายุมากกว่าเลขมงคลของคุณคือเลข4นั่นเองเห็นว่าอัญมณีเนี่ยมันมีอัญมณีตัวหนึ่งที่ส่งเสริมเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีนะคะก็จะมีทั้งผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ใหญ่ผู้หญิงต้องแยกนะต้องแยกนิดนึงดูหัวหน้างานเออใช่ว่าส่วนใหญ่เป็นไปในทางไหนอย่างนี้นะมากันที่ราศีสุดท้ายครับชาวราศีมีนบอกวันหลังอาจารย์ขึ้นมีนก่อนได้ไหมขอก่อนตามตำราฝรั่งมันจะขึ้นเมษก่อนมันอันนี้ไม่ใช่เราคิดเองนะคือเขาขึ้นอย่างนั้นมาอยู่แล้วนี่คือหลักตำราที่อาจารย์เรียนมาเป็นตำราต่างประเทศต้องอย่างนี้มันก็ขึ้นเมษก่อนนะมีนก็รอไปก่อนนะฮะการเงินเด่นมากๆระวังความไม่แน่นอนนะฮะการงานดีปานกลางเลขมงคลคือเลข9นั่นเองไม่ค่อยน่าห่วงนะครับก็ยังโอเคนะโอเคนะครับผมปลาคู่ก็จบทั้ง12ราศีแล้วนะครับอย่างที่ต้นรายการนะครับเราได้พูดถึงนารีขี่ม้าขาวนะอันนี้เป็นข่าวที่อัปเดตเลยนะใช่ไหมอาจารย์นะว่าจะเป็นคนที่มากู้วิกฤตหรือเปล่านะครับเห็นเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะมาเปลี่ยนดวงประเทศไทยแต่ย้อนลอยกลับมาที่อาจารย์รัตนวณีทำไมถึงย้อนลอยอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้นะอาจารย์รู้มานานแล้วใช่ทำมานานแล้วพูดมานานแล้วคือเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เล่าหน่อยจริงๆก็ต้องบอกว่าจะบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไหมก็จริงๆมันก็มีหลักฐานเนาะอาจารย์ก็ขึ้น YouTube ไปแล้วแต่คนอาจจะไม่ได้ไปกดไลค์กดแชร์อะไรเยอะแยะนะก็เคยมีอยู่ช่วงนึงช่วงประมาณแบบสัก2ปีกว่าหรืออะไรเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็มีอาจารย์มีไลฟ์สดส่วนตัวแล้วอาจารย์ก็ทำนายในส่วนของช่วงนั้นยังเป็นรัฐบาลเก่าอยู่เก่าคนที่29อยู่คนที่29อยู่นะคะก็คนตอนนั้นก็กำลังพูดกันว่าจะยุบไม่ยุบอยู่งั้นอย่างนี้ปรากฏว่าก็มีลิสต์คำถามที่คนฮิตๆกันอาจารย์ก็ทำนายว่าไม่ยุบหรอกอยู่จนครบแงวไปแล้วก็รอดูเนาะแล้วตอนนั้นพอเสร็จปุ๊บแต่คือมันเป็นคำถามอะไรจำไม่ได้ละไม่ทราบละแต่มันอยู่ใน YouTube นี่แหละก็บอกว่าแต่จะมีผู้หญิงนะครับเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตอนนั้นเศรษฐกิจกำลังแย่แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปทางไหนและก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนคนที่29ไหมหรือมันจะยังไงไม่ทราบครับแต่ว่าไอ้คำตอบเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาว่าจะมีผู้หญิงมาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือต่อจากคนนี้จริงๆต่อจากคนนี้เลยจะต้องเป็นผู้หญิงเข้ามาแก้เรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ไม่ใช่ไงก็จะมีผู้ชายมาขั้นการนิดนึงหลายคนก็จะประมาณว่าแบบว่าแล้วทำไมอ่ะงวดนี้อ่ะทีงวดแรกอาจารย์เคยทำนายไว้ว่าพีดีงวดแรกนะมีทำนายตอนนั้นไงฮะที่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยอันนั้นน่ะสมัยนั้นน่ะอาจารย์ทายออกวูดดี้ครับตอนนั้นเลยจุดเริ่มต้นเลยใช่คือตอนนั้นเขามีแคนดิเดตเนาะมีแคนดิเดตคนหน้าหล่อคนหนึ่งแล้วก็อีกหลายคนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์บอกว่า คนที่ได้เนี่ยคือเป็นคนเดียวเลยที่บอกคนที่ได้คือต้องเป็นผู้หญิงแล้วก็ทายก็ตรงผู้หญิงเลยก็เป็นผู้หญิงตอนนั้นทายออกวูดดี้ไปแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับคำทำนายกลับมาแล้วก็กลับมาอีกนั่นแหละแต่ว่าทำไมมันมีอะไรขั้นก็ว่าไปนะอาจารย์ยังบอกว่าบางทีหนังชีวิตมันต้องดูยาวนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้นานจนแบบโอ้ยลืมไปแล้วมั้งมันต้องมีช่วงเวลาแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือจะไม่ใช่นะสมมติแม้เราจะทายเป็นผู้หญิงแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่มันก็จะไม่อ่ะมันก็จะเลยไปเลยแหละคำทำนายนี้มันก็จะคือถ้าไม่ใช่มันก็คือไม่ตรงเลยครับผมมันไม่มีทางหรอกว่า
จะวนกลับมาจะอยากให้วนมันก็ไม่ได้วนหรอกอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่ามันเลยทำลายไปแล้วทำลายกำหนดถ้ามันไม่ใช่คือไม่ใช่ภายใน4ปีนี้จะมีผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นนารีขี่ม้าขาวอะไรอย่างเงี้ยคือจะมาแก้เศรษฐกิจบอกอย่างนี้นะคะเราต้องคอยดูต้องคอยดูแต่ว่าวันนี้ไม่รู้แต่อันนั้นทายแค่นั้นเพราะคำถามมันสั้นนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่าช่วงนั้นมันเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่เรากำลังระสำระสายว่าอะไรยังไงก็เลยทายว่าเนี่ยแหละจะมีผู้หญิงคือต่อจากเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมาแก้เศรษฐกิจไม่รู้แหละเรื่องนี้ไม่ดีเรื่องนั้นไม่ดีแต่เรื่องเศรษฐกิจจะมีผู้หญิงมาแก้แต่ไม่ได้ระบุใครไม่ได้ระบุว่าอะไรแล้วตอนนั้นก็ยังไม่เห็นตอนนั้นยังไม่เห็นว่าเป็นใครยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครแต่ถ้าตอนนั้นถามอาจารย์จังบอกก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้เพราะว่าทำนายตามอัญมณีออกมายังไงก็ทายได้แค่นั้นตามนั้นครับผมใช่แต่ถ้าเราจับวันนี้ล่ะอาจารย์ก็ต้องลิสต์คำถามเดี๋ยวต้องรอดูจนจบทุกเบรกเนาะเพราะว่าเราจะลิสต์คำถามอะไรสัก 2-3 ข้อเพื่อจะเป็นไกด์ไลน์แล้วเดี๋ยวเวลาเราขึ้น YouTube MV อะไรเงี้ยแล้วถ้ามันตรงมันใช่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตัดตอนเอาของ MV ตรงนั้นมาออกให้ท่านผู้ชมดูอีกว่าวันนั้นเราพูดว่าอะไรเอานะคุณผู้ชมนะอยากรู้ไหมครับว่าคำทำนายจะออกมาเป็นอย่างไรและจะมีอะไรเป็นคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือมีของขวัญพิเศษแบบดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่านะครับเจอกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์นะครับก่อนที่จะไปเข้าคำถามต่างๆนะครับที่บั๊มจะไปฝากอาจารย์รัตนมณีให้พยากรณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากสุกายะนะครับปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ต้องสุกายะนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับว่าสุกายะเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลังของดีกับ MV มอค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยบรรเทาอาการปวดวันนี้เราอยู่กับน้ำมันนวดสุกายะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับผู้ที่จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้น้องป้อนค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้ำมันนวดหอมสุกายะนะคะซึ่งน้ำมันนวดหอมสุกายะของเรานะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่มากใช่ค่ะและมีมาอย่างยาวนานมากๆนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆค่ะแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแน่นอนนะคะใช้ไปแล้วจะรู้สึกว่าอ่ะสินค้าของเรามันจะมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราลองโชว์เลยนะคะอยากเทสนี่อยากเทสด้วยเลยอยากเทสใช่ไหมคะลองเทสดูโหมันใช้หยดเดียวมันทาได้กว้างมากมันเยอะมากคือมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเพราะว่าสินค้าของเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่เข้มข้นและอีกอย่างนะคะมาจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่โบราณใช่ซึ่งมีมาอย่างยาวนานมากๆเทมาไม่กี่หยดเองนะคะสามารถทาได้ทั่วแบบชุ่มฉ่ำมากคือตัวอื่นอาจจะโดนเสื้อผ้าโดนผ้าโดนอะไรคือมันออกแล้วนะคะคือสีเขียวมันยังติดอยู่นะคะและอีกอย่างกลิ่นหอมมากคือมันกลิ่นอะไรอะดมแล้วแบบหอมผ่อนคลายรู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือมันเป็นกลิ่นหอมของดอกปีบค่ะรวมถึงกาสลองด้วยกาสลองจะช่วยในการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะจากต้นตำรับวัดโพตามกรรมวิธีของทางแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะมีสมุนไพรถึง9ชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งพลายมยราบใบแก้วนะคะรางจืดซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพมากๆเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการปวดโดยเฉพาะใช่ค่ะใช้สมุนไพรที่สกัดอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโหน้องป้อนน้ำมันนวดสุกายานี่ขายดีจริงๆนะคะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นักแสดงหลายท่านเนี่ยดาราชื่อดังหลายท่านก็ใช้น้ำมันนวดสุกายะเหมือนกันเห็นว่านากล้วยก็ใช้ใช่นากล้วยเชิญยิ้มที่เป็นดารานักแสดงตลกอายุ66ปีเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่านากล้วยลุกไม่ขึ้นนากล้วยคือลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะไปไหนมาไหนก็คือยากตั้งแต่นากล้วยนะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะทาทั้งแขนทาทั้งเข่าทาทั้งขาใช้เหมือนกันเนี่ยใช้ทาทั้งขาเลยใช่ตอนนี้นากล้วยจะไปทำอะไรคะเนี่ยอันนั้นกล้วยจะลุกนะกล้วยกำลังจะลุกแล้วนี่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วก็โอ้ลุกคือไม่มีโอยไม่มีอะไรไม่ปว
วดอีกต่อไปใช่คล่องแคล่วว่องไวสบายตัวมากเส้นยืดเส้นจมคือมันแบบได้หมูกระโดดตบได้ด้วยต่อยมวยได้ด้วยโอ้โหนักมวยตอนนี้ก็คือพอหายปวดแล้วก็กลับมาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเลยค่ะนี่คืออายุ66ปีนะคะคุณผู้ชมอีเคสนะคะรวมถึงคุณแม่พิษสมัยนะคะหมอดูลายเท้าอายุ91ปีอุ๊ยจะลอยแล้วนะเนี่ยใช่พี่บอลเป็นหมอดูลายเท้าก็แปลว่าต้องนั่งก้มดูลายเท้าตลอดตลอดก็คือเห็นมั้ยคะว่าในเคสเนี่ยคุณแม่คือเอาก้นขึ้นก่อนลุกต้องออกมือดันขึ้นนะคะเพราะว่ามันตึงตั้งลำบากจริงๆใช่ตั้งแต่คุณแม่นะคะมาใช้น้ำมันนุ่นหอมสุกายะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งทาหรือว่าดมได้ด้วยหรือว่าใครที่นอนไม่หลับก็สามารถใช้ได้แต่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณแม่คือยกขาได้ด้วยยกขาได้สูงมากเอ้าร่างกายแข็งแรงมากโอ้โหลุกสบายมากใครจะเชื่อว่าอายุจะร้อยแล้วอะเรา20กว่าเรายังปวดเลยอะพี่เฟิร์นและนี่นะคะก็เป็นเคสรีวิวบางส่วนที่ส่งมาให้เราดูนะคะพี่เฟิร์นเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีผู้ใช้จริงอีกมากมายเลยค่ะที่ใช้น้ำมันนวดสุกายะแล้วเห็นผลใช่ไหมคะน้องป้อนค่ะและเฉพาะวันนี้นะคะเราจัดโปรเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมกับน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดใหญ่30 ml นะคะ2ขวดมูลค่า 1,398 บาทแถมฟรีอีกค่ะ2ขวดนะคะและยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมแถมเพิ่มไปอีกนะคะน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดเล็ก12 ml อีก2ขวดค่ะและพิเศษไปมากกว่านั้นรับเพิ่มสบู่สมุนไพรค่ะอีก10ก้อนขนาด20กรัมนะคุณผู้ชมรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ 4,000 กว่าบาททั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง 1,090 บาทและยังไม่พอนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 020810123หรือแอดไลน์แอด MBmore หรือจะสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะยกหูโทรหาเราเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมโทรมาให้ทันนะคะซื้อครั้งเดียวได้เซตใหญ่ใช้คุ้มมากๆใช้กันได้ทั้งบ้านใช้กันยาวๆไปเลยค่ะวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องป้อนมากๆนะคะที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสุกายะทำมาจากสมุนไพรตำรับวัดโพแก้อาการปวดเมื่อยรองช้ำต่างๆนะครับสามารถใช้ได้ไม่เป็นรอยนะครับอีกทั้งนะครับสุกายะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ2แถม2แถม2แถม10นะครับได้อะไรไปบ้างได้น้ำมันนวดสุกายะขวดใหญ่นะครับ30 ml 2ขวดมูลค่า 1,398 บาทนะครับแถมอีก2น้ำมันนวดสุกายะ30 ml จำนวน2ขวดราคา 1,398 บาทนะครับแถมอีก2ก็คือน้ำมันนวดสุกายะ12 ml 2ขวดมูลค่า780ยังไม่พอแถม10นะครับสบู่สมุนไพรสุกายะมูลค่า990บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับรวมของแถมมูลค่า 4,566 บาทนะครับเราคิดคุณผู้ชมเพียงแค่ 1,090 บาทนะครับย้ำอีกครั้ง 1,090 บาทนะครับโทรมาที่เบอร์020810123นะครับย้ำเบอร์020810123นะครับหรือแอดไลน์มาที่ @mvmore @mvmore แคปหน้าจอถ่ายรูปไว้นะครับสแกน QR Code ติดต่อซื้อสินค้ารับโปรโมชั่นพิเศษนะครับบอกว่าดูรายการบ้านโหราศาสตร์นะครับคุณผู้ชมจะได้โปรโมชั่นนี้นะครับเอาละครับมาที่รายการเรานะครับอาจารย์นาครับโอ้โหลิสต์คำถามมาเลยเป็นคำถามใกล้ตัวที่แบบหลายคนอยากรู้เป็นคำถามที่รถทัวร์จะมาคว้างไหมอ่ะไม่เอานะ ระดับรัตนมณีอีบนตราครับรถทัวร์ไม่คว่ำครับรถทัวร์จอดเลยครับ เพราะว่าพยากรณ์อะไรก็เป็นจริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนารีขี่ม้าขาวนะครับวันนี้นะครับคำถามใกล้ตัวที่หลายคนแบบตาลุกวาวอยากให้เป็นจริงเหลือเกินคำถามแรกครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเสมอนะครับสำหรับอาจารย์นาครับดิจิตอลวอลเล็ตจะได้ไปต่อหรือไม่ครับอาจารย์อ่ะลองดูนะครับอันนี้เราต้องมาลุ้นด้วยกันนะครับอ่ะลองดูเหมือนว่าเป็นความโชคดีวันที่1เลยลองดูนะคะคำถามว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะได้ไปต่อไหมนะคะไม่มีรถทัวร์มาลงแน่นะไม่มีรถทัวร์ครับไม่มีรถทัวร์เบอร์หน้าพิธีกรแล้วครับเหลือหน้าอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับไม่ได้มีแค่คำถามเดียวนะคุณผู้ชมจะบอกว่าวันนี้มีถึง3คำถามด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้แน่นอนเอาเป็นไงครับอาจารย์นะไม่ได้ถ่ายคำถามเรื่องการเมืองมานานแล้วครับนะก็กับข้าวสังเวียนละกับข้าวสังเวียนละนะคะนะก็เขาบอกว่าสุดท้ายก็ได้
แต่มันมีแต่นะแต่นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะก้อนแรกนะคะก้อนแรกสโมกกี้ควอตซ์ขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่หยิบให้ดูอย่างนี้เนาะสโมกกี้ควอตซ์สโมกกี้ควอตซ์ขึ้นมานะคะ2นะคะ2นะแคลซิโดนีครับนะ3นะคะคิโซโคล่าครับนะคะและ4นะคะโรโดโคไซนะคะก็ต้องบอกว่าได้ไหมสุดท้ายได้ครับแต่อาจจะใช้เวลาอ๋อครับอาจจะใช้เวลาอาจจะใช้เวลาอาจจะใช้เวลากว่านี้แสดงว่าสิ่งที่คุณผู้ชมคาดหวังได้แน่นอนแต่ว่าแหมอย่าเพิ่งผิดหวังนะมันรอสักนิดนึงนะครับไม่เร็ว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 นะคะไม่เร็วแล้วก็ลุ้นก็แล้วกันเอาอย่างนี้มีโอกาสลุ้นมีโอกาสนะมีโอกาสนะแต่จันยังไม่ได้ให้เต็ม 100% มีโอกาสลุ้นที่จะได้นะคือตอนนี้ยัง50 50คือในที่สุดอะต้องได้แต่ตอนนี้ระหว่างตอนนี้ต้องบอกก่อนตอนที่ทำนายเนี่ยในพีเรียดเนี่ยมันออก50 50ว่าจะได้หรือไม่ได้นึกออกมั้ยฮะตอนนี้มีโอกาสที่ได้ลุ้นมีโอกาสที่ได้ลุ้นตอนนี้ก็คือมันขึ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ลุ้นอยู่แต่สุดท้ายคำนายมันขึ้นว่าสุดท้ายมันต้องได้แต่ตอนนี้สถานการณ์หรือภาพที่เห็นหรืออะไรเงี้ยมันดูออกไปในแนวแบบเหมือนเราซื้อหวยไม่รู้จะถูกหรือเปล่าระยะสั้นดูใช่มันจะอารมณ์นี้แล้วก็ยังไงต้องใช้เวลามีลุ้นอย่างนึงก็คืออาจจะลุ้นเรื่องของปีนี้ถ้าใครอยากได้ปีนี้เนาะใครอยากจะได้ไอ้ตัวเนี้ยปีเนี้ยก็ลุ้นเอาละกันอันนี้เดือนสิงหาใช่ไหมยังไงก็ต้องลุ้นปีนี้ต้องลุ้นอ่ะปีนี้ยังอาจจะไปอยู่ช่วงปลายปีหรือเปล่าหรือต่อต้นปีอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับใครหลายๆคนก็ได้ปลายปีเนี่ยมันอาจจะมันนึกออกไหมมันเหมือนอารมณ์ว่าเวลาเรารถไฟแดงเคยเห็นไหมที่มันนับถอยหลังอ่ะแล้วเราจะเหยียบทันทะลุไฟแดงหรือเปล่ายังไม่รู้นึกออกไหมฮะมันอารมณ์อย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ว่ามีแนวโน้มคือถ้าใครอยากจะลุ้นว่าเอาไม่รู้อาจารย์ปีนี้จะได้ไหมมีลุ้นแต่ยังไม่ได้ให้คะแนนเต็มอาจจะเป็นประกาศก็ได้อาจจะเลื่อนไปสักหน่อยแล้วประกาศว่าต้นปีหน้าอย่างนี้นะคะก็คือโดยประมาณนี้ก็คือว่าเนี่ยแหละก็คือช่วงปลายปีต่อต้นปี4-6 เดือนนี้มีสิทธิ์ครับผมนะคะเอาล่ะครับเรามารุ้นด้วยกันนะครับว่าบ๊อบก็ลุ้นนะยังไงก็ขอให้ได้แล้วกันเพราะยังไงถ้าเกิดเงื่อนไขเยอะเกินไปอาจารย์ว่ามันนะนิดนึงสงสารทุกคนนั่นแหละใช่ครับคือทุกคนก็คาดหวังในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เอาล่ะนั่นก็เป็นเงินเยียวยาเงินที่มาอัดฉีดระบบเศรษฐกิจนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งหลายๆคนคาดหวังนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนคาดหวังจริงๆคือเนื้อในของระบบเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อนารีขี่หน้าขาวมาแล้วเป็นคำถามที่2ครับอ่ะคำถามขอคำถามอีกชัดเจนอีกทีนึงค่ะครับคำถามว่านารีขี่ม้าขาวมาแล้วหลังจากที่คุณอุ้งอิงนะครับคุณแพทองธารนี่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมอ่ะตั้งสมาธิดูนะท่านผู้ชมนะว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมนะหลังจากที่เป็นคนนี้แล้วนะครับโอ้นี่ลุ้นจังเลยนี่เลยจะดีขึ้นไหมเอาอย่างนี้ครับประมาณหนึ่งดีบางส่วนต้องบอกงี้ดีบางส่วนดีบางส่วนดีเหมือนกันดีบางส่วนดีในบางธุรกิจครับผมไม่ได้ทุกธุรกิจสมมติว่ามีธุรกิจอยู่ทั้งหมด10อย่างสมมุติมันมีเยอะกว่านั้นมีทั้งหมดสมมุติธุรกิจทั้งหมดมีอยู่10อย่างครับมันอาจจะดีแค่ครึ่งเดียวดีแค่ครึ่งเดียวหรือดีบางส่วนบางมุมครับที่พอจะทำได้และทำง่ายเพราะว่าในนี้มันจะระวังว่ามันจะเจอกับดักของสถานการณ์นะไม่ใช่ว่าอยากทำหรือไม่อยากทำหรืออะไรอย่างอื่นที่เป็นเงื่อนไขเดิมๆไม่ใช่ละครับคือทำแน่ทำเต็มที่ทำแน่นอนแต่ได้กับบางธุรกิจบางอย่างบางเศรษฐกิจเพราะงั้นเนี่ยก็คำตอบก็คือว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมคือดีขึ้นบางเศรษฐกิจบางส่วนบางธุรกิจแต่บางธุรกิจบางเศรษฐกิจบางธุรกิจจะไปไม่รอดให้ระวังมันจะมีนะถ้าเหมือนอย่างบัมบอกอ่ะเหมือนอย่างสมมติว่าคบคนเนี้ยสมมติว่าเราคบกับใครสักคนนึงเนี่ยแล้วคนเนี้ยให้ผลประโยชน์เราแต่มันก็มีข้อเสียหรือข้อที่ไม่ได้เหมือนกันมันอยู่ที่เราเลือกจะพูดอ่ะเหมือนเราเลือกจะเล่าอ่ะสมมุติว่าอาจารย์เป็นคบกับน้องบั๊มครับอย่างเงี้ยอาจารย์สมมุติอาจารย์ได้ผลประโยชน์จากน้องบั๊มเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่บางมุมบางส่วนอาจารย์ไม่ได้หรือเสียแต่อาจารย์ไปเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะมันอยู่ที่อาจารย์แล้วว่าอาจารย์จะเล่าว่าอ๋อดีคบกับบั๊มได้นั้นได้นี่หรือจะไปพูดในส่วนที่ไม่ดีว่า
โอ้ยคบกับบ้ามาเสียนั่นเสียนี่นู่นนั่นนี่มันอยู่ที่อยู่ที่มุมมองนะครับว่าเราจะมองว่าเศรษฐกิจมันดีรูปแบบไหนนะครับอย่างที่อาจารย์แต่มันดีแน่มันมีดีแน่แต่มันดีบางจุดบางมุมนะครับแต่แล้วก็บางธุรกิจต้องระวังเพราะว่าต่อจากนี้ไปมันจะมีบางธุรกิจที่ค่อนข้างตายเยอะในนี้มันขึ้นนะตายเยอะด้วยสถานการณ์ไม่ใช่ตายเยอะด้วยของการบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเดียวคือพยายามจะไปเต็มที่แหละแต่ว่าการเศรษฐกิจโลกหรืออะไรนี้ต้องระวังมันจะมีกับดักของมันอยู่เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคำถามที่ใครหลายคนอยากรู้นะครับซึ่งเราก็ได้รู้แล้วเหลือเพียงแค่รอลุ้นว่าจะเกิดขึ้นไหมจะเป็นจริงไหมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาต่อกันในช่วงหน้าครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์นะครับเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์นานะครับได้ใจดีเหลือเกินนะครับมาเปิดดวงให้นะครับว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ50-50นะครับเราต้องมารอลุ้นกันนะครับซึ่งอาจารย์นาก็ประสบความสำเร็จนะครับในการพยากรณ์เรื่องนารีขี่ม้าขาวรวมถึงในอดีตนะครับก็เป็นผลงานที่สามารถไปหาชมได้ใน YouTube หรือช่องทางต่างๆนะครับในวันนี้นะครับเราจะมีรูปกิจกรรมอาจารย์ใช่ไหมครับที่อาจารย์ไปรับมอบอะไรมาครับก็สดๆร้อนๆเนาะในส่วนของพอดีก็เนาะก็ได้รับเกียรตินะคะจากสมาคมนะคะสมาคมสุขภาพจิตนะคะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะอันนี้ก็รับประทานของที่ระลึกจากนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านะคะเฉลิมศึกยุคลนะคะอันนี้ที่วปอนะคะตรงนี้ก็อาจารย์วันนั้นก็ได้รับใบรับมอบแต่งตั้งด้วยนะคะเป็นที่ปรึกษาของสมาคมนะคะอันนี้เนาะก็ต้องบอกสดๆร้อนๆเลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีการได้นำเอาอัญมณีเนาะ คือร่วมในงานพิธีคือการพิธีนี้เป็นการบวช บวชเฉลิมพระเกียรติของพระพันปีหลวงนะคะไปบวชที่อินเดียนะคะก็ได้มีโอกาสที่ช่วยของสมาคมเนี่ยก็คือมีเรื่องของอัญมณีที่จะนำมาให้บูชาแล้วก็หารายได้เข้าในส่วนของสมาคมเนาะเพื่อเป็นการสมาคมก็มีก่อตั้งจริงมาตั้งแต่ปี2503หรือเท่าไหร่ละอะไรเนี้ยนะคะประมาณนั้นแหละนะคะตั้งนานแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะใบรับมอบแต่งตั้งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายท่านผู้ชมเนาะหรือยังไงเนี่ยค่ะก็เป็นดร.ลัคนาเป็นประธานนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็เป็นอาจารย์เป็นเลขานะคะตัวนี้ก็รับมอบไปกันนะคะต้องบอกนี้ก็ต้องบอกว่าพัมนะครับก็ต้องขอเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีกับอาจารย์นาเนี่ยจดหมายแต่งตั้งนะคะยังเป็นทางการเลยนะคะยินดีด้วยครับอาจารย์ครับนะคะก็งานก็มาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวประมาณน่าจะวันที่7กันยายนเนี่ยก็จะมีอัญมณีของอาจารย์ที่นำเข้าพิธีที่อินเดียก็จะมีได้นำเข้าพิธีที่วัดอาวุธวิกษิตารามนะคะที่บางพัดแล้วก็จะมีพิธีปลุกเสกเนาะอัญมณีนะคะพุทธาภิเษกเนี่ยตรงเนี้ยโดยหลวงปู่ศิลาด้วยว้าวนะคะอัญมณีนี้ก็เลยได้แบบนะแล้วใครที่บูชาร่วมบุญอะไรกันก็จะได้เฮงๆกันอาจารย์กระซิบได้ไหมว่าเป็นอะไรเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นข้อมือเป็นข้อมือใช่เป็นข้อมือนะคะตามแบบก็จะมีทั้งตามวันแล้วก็ไม่ตามวันก็มีนะคะตัวนี้มีประมาณกี่ชิ้นครับคุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าอย่างนี้ก็มีครับอย่างนี้ก็มีนะคะตามวันนะคะตามวันก็มีนะคะแล้วก็มีทั้งตามที่แบบไม่ตามวันนะคะตามคุณสมบัติก็มีนะคะก็สามารถติดต่อได้หลังใหม่ราคาย่อมเยาเขามีชื่อไหมครับอาจารย์เยอะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของเรจัสเปอร์และในส่วนของโรโดโคไซก็มีนะคะพวกนี้นะคะติดต่อได้ติดต่อทางสมาคมได้หรือติดต่อผ่านอาจารย์นะถ้าใครอยากร่วมบุญนะได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวรอเข้าพิธีหูเข้าทั้ง3พิธีนะมีทั้งอินเดียแล้วก็ทั้งของหลวงปู่ศิลา2ครั้งก็คือที่วัดอาวุธครั้งหนึ่งและที่น่าจะการศิลป์หรืออะไรเนี่ยครั้งหนึ่งด้วยนะประมาณนี้นะคะถัดมาคืออะไรครับอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบูเลสาเกตนะคะบูเลสาเกตด้วยนะคะตัวนี้เขาช่วยเรื่องอะไรครับ
ส่วนใหญ่พวกนี้ก็ช่วยเรื่องการเงินการเงินด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตต่างๆด้วยเพราะว่าเราทำในนามของสมาคมสุขภาพจิตเนาะก็จะช่วยในเรื่องบำบัดจิตใจต่างๆเนาะเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องดูแลทางการแพทย์ปกติอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องของจิตใจด้วยเป็นอัญมณีบำบัดนะครับมีรูปถัดมาไหมครับเพราะว่าอัญมณีเนี่ยมีตามวันด้วยแล้วก็เป็นชิ้นๆด้วยทันมากเลยครับนะคะเป็นโรสคอร์สนะคะแล้วก็ฟอสเฟอร์ซิโดไรท์ครับนะตัวใหม่ตัวใหม่เขาช่วยเรื่องอะไรสีม่วงแล้วก็ช่วยเรื่องการปรับสมดุลทางจิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวยมากสีม่วงแบบเหมือนม่วงมะเขือนะขนาดประมาณไหนครับอาจารย์อันนี้ประมาณ 6-8 มิล 6-8 มิลคือใส่ได้ในชีวิตประจำวันไม่เกะกะไม่ต้องห่วงเพราะว่าหลายท่านอาจจะแบบไม่ชอบใหญ่เกินบางทีชอบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะของคุณผู้ชายก็สามารถใส่ได้นะเพราะว่าเรียบๆไงแล้วที่สำคัญอาจารย์จะไม่ได้แต่งอะไรมากแต่งน้อยที่สุดเพราะว่าต้องการให้ได้พลังของอัญมณีเยอะๆถ้าอาจารย์แต่งเยอะก็ดีอาจารย์ได้ต้นทุนดีนึกออกไหมอันนี้พูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยแต่อาจารย์อยากให้ท่านผู้ชมได้พลังอัญมณีเยอะๆครับถือว่าเป็นการร่วมบุญทั้งสองฝ่ายเลยนะทุกท่านได้บุญหมดเลยนะครับที่แล้วก็ได้พลังงานดีๆด้วยใช่ถูกต้องจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของเกจิท่านนี้เลยคือหลวงปู่ศิลาก็จะมีด้วยนะเพราะงั้นใครที่อยากจะได้ทั้งของมูของมงคลเนาะของอาจารย์รัตนมณีแล้วก็ได้หลวงปู่ปลุกเสกด้วยเข้าพิธีของหลวงปู่ด้วย2ครั้งแล้วก็ของอินเดียด้วยก็เตรียมจองนะคะติดต่อไปได้เลยที่สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยนะคะมีรูปนะครับทีมงานขึ้นรูปหน่อยครับเป็นรูปของหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรูปยังไงอันนี้ไม่ใช่ลูกพระอันนี้ไปทำบุญอันนี้ไปทำบุญนะคะไปทำบุญที่อันนี้วัดหน้าพระเมรุนะไปทำบุญมาให้ดูคือที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวเนี่ยอันเนี้ยก็จะประดับด้วยเงินองค์ท่านน่ะประดับด้วยเงินแผ่นเงินปกติเราจะเห็นหลวงพ่อจะแปะทองถูกไหมอันนี้จะแปะด้วยแผ่นเงินโอ้แปลกนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการบูรณะการอะไรกันอยู่แล้วก็ในส่วนของแผ่นเงินนะคะบูรณะแล้วกรมศิลป์เขาก็จะมาเข้ามาทำเข้ามาอะไรอันนี้เอามาให้อนุโมทนากันอันนี้ใครที่อยากไปร่วมบุญสามารถไปร่วมและน้ำแพ็คด้วยเนี่ยค่ะตามนี้ได้เลยแพ็คละเท่าไหร่นะคะนะครับก็ตามราคานั้นเลยนะครับผมทำบุญไปนะคะชีวิตจะได้คล่องลื่นง่ายๆนะคะตัวนี้นี่แผ่นเงินแผ่นใหญ่เงินแผ่นใหญ่มากเลยนะใช่แผ่นที่จะบูรณะเนาะเราเคยเห็นแต่แผ่นทองอันนี้น่าจะประมาณ A3 A อะไรเงี้ยฮะเกือบจะเท่า A4 อ่ะเล็กกว่า A4 ใหญ่ค่ะครับผมนะคือสามารถไปร่วมบุญได้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์อันนี้เขาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเลยนะเรื่อยๆนะคะตอนนี้จริงๆมีรูปเยอะแหละแต่ว่าเวลาน้อยก็แค่นี้ประมาณแค่นี้ค่ะเนี่ยจะบอกว่าคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะอยากเห็นอาจารย์นาไปปล่อยเต่าไปทำบุญไปบริจาคช่วยเหลือแม่โคกระบือนะครับก็สามารถทำได้นะไปหลังไมค์ถามอาจารย์นาว่าตอนนี้อาจารย์นาจะมีอีเวนต์อะไรทำบุญอะไรเพราะว่าเขาจะมีลิสต์เลยท่านนี้นี่เขามีลิสต์ทุกเดือนแล้วก็จะบอกว่าอย่างช้างเนี่ยปีหนึ่งไม่กี่ครั้งไม่กี่ครั้งเพราะว่า1ยอดใหญ่ยอดใหญ่เนาะกันด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ก็2ก็คือว่าเขาเรียกอะไรฮะหลายท่านอาจจะแบบไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยในเรื่องของการทำบุญกับช้างกับอะไรเงี้ยจริงช้างก็เป็นสัตว์ใหญ่เนาะใช่ครับใช่สัตว์ใหญ่เลยเหมือนอย่างที่บางหลายท่านก็บอกว่าเราจะไม่ทานสัตว์ใหญ่ไม่ทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช้างก็จะเป็นในส่วนถึงจริงๆอ่ะช้างฉลาดมากนะฉลาดด้วยใช่นะคะตอนที่อาจารย์เอาไปให้เขาเนี่ยเขาเป็นยังไงครับอาจารย์ให้ทางออนไลน์คือส่วนใหญ่อาจารย์จะเขาเรียกอะไรทำบุญแล้วก็จะให้ของที่ปางช้างเขาเป็นคนเลี้ยงแล้วก็อัดคลิปมาให้เขาก็จะมีตรงนี้มาครับผมนะคะไปก็ยังไปเหมือนกันทางเหนือแต่ยังไปไม่ถึงสักทีเขาบอกว่าเตรียมรอเลยอาจารย์ถ้ามาได้บอกเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ไปถึงสักทีเดี๋ยวรอปีนี้รอปีนี้ว่าอาจารย์จะได้ไปจริงจังไหมครับเพราะว่างานเยอะนะครับเอาละครับอาจารย์นาครับอยากฝากให้อาจารย์นาฝากข้อคิดให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับที่คาดหวังแล้วก็ตอนนี้คาดหวังหวยเหรอคาดอย่าพูดความจริงสิคาดหวังหลายๆสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งเศรษฐกิจหรือว่ามิตรภาพดีๆอยากให้อาจารย์ฝากก็มันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเนาะจริงๆมันก็อยู่ที่ในส่วนของทัศนคติก่อนนะคะอันดับแรกแล้วก็อย่างที่บอกทุกอย่างเนี่ยการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดได้ยากเนาะที่พุทธเจ้าบอกเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องทำดีทุกๆวัน
นะคะแล้วก็คือกายวาจาใจนี่แหละตื่นมาแล้วก็มีพุทธพระรัตนตรัยตลอดเวลาอันนี้รับรองเลยสิ่งดีจะเข้ามาและถ้าแม้เราไม่ทราบอาจารย์ก็ไม่ใช่มานั่งจับอันนี้มีดูทุกคนคนนี้ดีไม่ดีโอ้โหไม่ว่างขนาดนั้นนะเราต้องเผลอเลยต้องอะไรบ้างเนี่ยแต่ถ้าเราทำดีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยคนไม่ดีอ่ะเขาก็จะออกไปจากชีวิตเราเองหรือสิ่งไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างเนาะบางทีเรามันเหนือความคาดหมายของเราก็มีเหนืออะไรของเราก็มีแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆมาช่วยเราอะแม้เรากำลังจะแย่หรืออะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องมีมุมแย่อยู่แล้วแหละนะคะแต่มันก็จะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหวังได้เพราะว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนก็ยังมีความหวังความฝันแต่ว่ายังไงก็ต้องหมั่นทำบุญสร้างทำบุญหมั่นทำความดีอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะคะนะครับความหวังเป็นของทุกคนนะครับอยู่ที่เราจะทำความดีแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางติดต่อของอาจารย์นานะครับสำหรับใครที่อยากดูดวงหลังไมค์นะครับหรืออยากเช่าบูชายมณีทำบุญร่วมกับอาจารย์นาครับช่องทางไหนครับอาจารย์ตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ0929591995นะคะแล้วก็YouTube นะคะรัตนมณีอิ่มมนตรานะคะหรืออาจินไตชาแนลแล้วก็ Facebook ชื่อตามนี้เลยนะคะแล้วก็ ID Line ยาวๆแบบนี้ครับหน้าจอถ่ายรูปเดี๋ยวลืมนะครับผมนะคะใครอยากดูดวงอยากทำบุญอย่างที่อาจารย์นาบอกนะครับเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่นะครับมาร่วมกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเสียดายจังเลยอยากพูดคุยกับอาจารย์นาแบบยาวๆนะครับต้องขอบคุณอาจารย์นารัตนมณีอิ่มมนตรามากเลยครับขอบพระคุณค่ะและขอบพระคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์บ๊อบและอาจารย์นารัตนมณีอิ่มมนตราขอตัวลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ